เราจะตายยังไงเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องยึดมั่นถือมั่นเลยแค่นี้มันก็ปิติเข้าใจแล้วกราบสวัสดีค่ะชื่อแม่ชีพิมพ์กมลนะคะอายุ62ปีนะคะก่อนที่จะมาที่มูลนิธิโพธิวันนานะคะเท่าที่จำความได้เนี่ยมันเหมือนมีคำถามในใจอยู่ว่าเราจะตายยังไงเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆป.2นะคะคุณแม่คุณพ่อก็พาไปวัดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็เตรียมอาหารแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็รับศีลนะคะแล้วพอโตขึ้นมาจนกระทั่งป.5ค่ะมีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งท่านแนะนำให้ลูกศิษย์เนี่ยนะคะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแม่ชีก็เลยจำมาตลอดเลยว่าก่อนนอนยังไงเราจะต้องสวดมนต์นะคะแม่ชีก็สวดทุกวันจะทำอะไรมาเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสวดมนต์จนกระทั่งมาเรียนครูนะคะพอมาเรียนครูจะทำอะไรมาเหนื่อยเรียนหนักดึกแค่ไหนแม่ชีก็ยังสวดมนต์นะคะทีนี้พอมาได้ทำงานพอได้ทำงานเนี่ยแม่ก็พาไปวัดอีกทีนี้ไปแบบแค่ไปกราบเฉยๆก็ธรรมดาแต่พอแม่บอกให้ไปปฏิบัตินะคะไม่อยากไปเพราะเราก็เก่งอยู่แล้วนะคะเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วแม่ชีก็แบบไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ด้วยความที่แม่เนี่ยท่านก็มีทุกข์ท่านก็ได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ให้พาลูกหลานเข้าทางธรรมก็โอเคก็เข้าปฏิบัติก็อยู่ได้ปฏิบัติได้นอนน้อยนะคะนอนน้อยปฏิบัติมากเพียรมากก็คือทำได้แต่ทีนี้การปฏิบัติเช่นนี้มันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ได้เจอกับแม่ชีณัฐยาวันแม่ชีณัฐยาวันเนี่ยก็แนะนำให้มาฝึกสติปัฏฐาน4จนกระทั่งได้มีเวลาเข้ามาที่มูลนิธิการปฏิบัติช่วงนั้นก็ยังไม่ได้บวชชีหรอกก็เอาตรงเนี้ยไปใช้กับการทำงานก็คือการทำงานก็คือพอปฏิบัติสติปัฏฐาน4ปั๊บอันแรกที่เราได้ก็คือสายสินที่เราใส่อยู่ที่คอเนี่ยเป็นเวลา10ปีนะคะจากสีขาวเป็นสีดำนะคะเราถอดได้เลยตัดใจถอดเพราะไม่งั้นเราจะต้องยึดว่าสายสินต้องอยู่ที่คอเราจะต้องคุ้มครองเราใช่ไหมคะมันตัดใจได้ค่ะมันตัดใจเอาสายสินออกแล้วก็พระที่เต็มกระเป๋าที่เราไปทำงานเราจะต้องมีหลวงพ่อหลายๆรูปติดกระเป๋าไปอะไรใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความอุ่นใจของเราก็ปรากฏว่าเอาออกหมดกระเป๋าเลยค่ะแต่ยังเหลืออยู่นะคะ1องค์หรือ2องค์ยังเหลืออยู่พอหลังๆอ๋อมันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องยึดมั่นถือมั่นเลยพอหลังจากนั้นก็มันก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกเพราะว่าป่วยเพราะว่า ป่วยเป็นแบบผิวเนี่ยดำหมดเลยดำที่หน้าขาดำข้างหลังไปหาหมอ3เดือนก็ไม่หายดำจนเหี่ยวก็มาเปิดให้แม่นัดดูแม่นัดก็บอกว่าโอ้ทำเขาไว้เยอะให้อธิษฐานว่าเออร์ลี่แล้วจะบวชชีให้ก็ปรากฏว่ากลับไปคิดอยู่ครึ่งคืนประมาณเที่ยงคืนก็คิดได้นะคะก็โอเคถ้าหน้าถ้ามันแบบถ้าความดำความเหี่ยวเนี่ยขึ้นหน้าเนี่ยเราจะทำงานยังไงเพราะว่ามันดำไปจะทั้งตัวอยู่แล้วก็อธิษฐานว่ายังไงให้ขึ้นหน้าเลยก็ได้แม่นัดแนะนำก็ให้เออร์ลี่จะบวชชีให้ก็ตัดสินใจแต่ก่อนตัดสินใจมันก็คิดหนักเออร์ลี่เราจะบวชชีให้ก็โอเคปรากฏว่าประมาณไม่เกิน7วันมาดูอ้าวอาการที่เป็นนะคะหายหมดเลยหายหมดเลยไม่รู้เราก็ไม่ทราบว่าหายไปตอนไหนเพราะฉะนั้นจากการที่เราอธิษฐานเนี่ยทำให้เราผ่านตรงนี้มาได้ก็คือรักษาด้วยธรรมะนั่นเองทีนี้ก็ได้เข้ามาอยู่คือได้มาอยู่ที่เนี่ยก็ประมาณ10ปีแต่ว่าไม่อยู่ประมาณช่วงแรก
4ปีกว่าอีกช่วงหนึ่งก็5ปีกว่าแต่พอช่วงนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็ได้มาอยู่ได้เต็มตัวทั้งกายและใจเพราะว่าไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วนะคะก็ช่วงมานี้ก็คือบ้านหมุนโอ้เราก็ว่าคงไม่มีอะไรแล้วสบายสบายแล้วปรากฏว่าบ้านหมุนแปรงฟันทำอะไรก็จะไม่ได้เลยก็ปรากฏว่ามาคืนแรกนอนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ได้คำตอบอ๋อต้องอยู่กับตัวเองค่ะ พออยู่กับตัวเองปั๊บมันก็จะพัฒนาเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ก็คือแม่นัดแม่เพ็ญเนี่ยคอยแก้อารมณ์หรือคอยให้กำลังใจนะคะหรือคอยแนะแนวทางให้ก็ปรากฏว่ามันก็คือปฏิบัติเราได้อะไรคือปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ที่ได้ก็คือเราจะได้เห็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็มากมายนะคะก็มีเริ่มเห็นความเพลินซึ่งเราไม่รู้จักความเพลินพอเราเข้าไปเห็นความเพลินก็ทำให้เรามีสติมันเป็นอะไรที่ควรศึกษาหรือควรปฏิบัติอย่างยิ่งแล้วก็เข้าไปเห็นอกุศลอกุศลเราก็จะเกิดความรู้สึกว่ายังเรายังมีอกุศลอีกเหรอแหมเราก็ไม่ได้ทำพลาดอะไรนะพอมันมีบททดสอบเข้ามาโอ้พอเราอยู่กับตัวเองเราก็เห็นเลยแอะเนี่ยเหรอการปรุงแต่งอกุศลแค่นี้มันก็ปิติเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจคำว่าอกุศลทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้นนะคะมีอีกอย่างที่จะบอกว่าการเจ็บป่วยอีกโรคหนึ่งที่เป็นอยู่ก็คือก็แม่ชีก็มีที่หัวเนี่ยก็มีพยาธิอยู่แต่ว่าหาหมอหาไม่รู้เท่าไหร่แล้วค่ะจะใช้จะเข้าอุโมงค์ทุกอย่างมันมาจบตรงที่คือตรงเนี้ยทุกประมาณ10ปีทุกประมาณ10กว่าปีเพราะเขาใช้ไปโน่นไปนี่ไปนั่นมันมาได้คือหมายความว่ามันมีแบบทุกข์มากพอทุกข์มากนี่ก็คือร้องไห้ค่ำควรวญแต่ก็ไม่ค่ำควรวญนะค่ำควรวญกับตัวเองไม่ไหวแล้วก็เลยอ่ะยังไงก็อย่างนั้นก็เลยกำหนดเอ็นหนอทันทีที่ศีรษะเนี่ยติดโซฟาปั๊บมันหลุดเลยค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองรูปกับนามมันแยกกันขาดกันอย่างโดยสิ้นเชิงทำให้โลกเนี้ยที่เราอยู่ได้คืออยู่กับเขาอยู่กับเขาได้เพราะฉะนั้นมันก็มีหลายโลกที่เป็นอยู่แต่ก็อยู่กับเขาได้เพราะมันก็เป็นเพียงแค่รูปกับนามก็คือมันแยกจากกันได้พยายามนะคะก็เพียรพยายามอยู่ว่าไม่ว่ารูปจะเป็นอะไรแต่ใจก็ไม่ไปคล้องนะคะเราก็จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มันก็คงถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราเมื่อเราอยู่กับตัวเองเราก็จะเข้าใจสภาวะธรรมเพราะว่ามีคุณแม่นัดแม่เพ็ญเนี่ยท่านเมตตาเสมือนว่าต้นไม้ต้นนี้มีแม่คอยรดน้ำพรวนดินแล้วก็ตัดแต่งกิ่งก้านแม่ชีจงมีลมหายใจจนถึงทุกวันนี้นะคะสิ่งที่แม่ชีทำทุกวันนี้ก็คือเพียรมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างเป็นปัจจตังนะคะท้ายที่สุดแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะทุกอย่างเป็นแค่บททดสอบนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหยุดจะเอาอะไรอีกก็ไม่มีอะไรที่จะเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องเหล่านั้นอีกแล้วนะคะสุดท้ายนะคะขอฝากคำกลอนธรรมะนะคะบ้านธรรมะบ้านหลังนี้สร้างคนให้พ้นทุกข์สร้างมนุษย์สร้างใจให้เข้มแข็งสร้างกุศลหมั่นเพียรไม่อ่อนแรงมีสติแนบแน่นคู่กายใจเจริญสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียรกำหนดอิริยาบถ
ใหญ่ย่อยทุกสถานมีสติอยู่กับปัจจุบันทุกรูปนามเชิญมาบ้านมูลนิธิโพธิวันนาวางใจเป็นกลางกราบสาธุอนุโมทนาบุญสาธุค่ะ